สื่อชื่อดังต่างชาตินะคะวิจารณ์ข้อเสนอของหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ค่ะโดยระบุว่าเป็นการบ่อนทำลายประชาธิปไตยนะคะและเป็นพวกสนับสนุนการเลือกตั้งแต่ปากและเห็นว่าเรื่องนายกคนกลางนั้นก็ขัดต่อรัฐธรรมนูญและไม่เป็นไปตามหลักการของประชาธิปไตยค่ะนอกจากทุกภาคส่วนภายในประเทศจะไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอหาทางออกให้ประเทศของนากอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เนื่องจากเป็นข้อเสนอที่เป็นผด็จการ มายึดโยงกับประชาชนไม่มีกฎหมายรองรับและเป็นข้อเสนอเดียวกับม็อบประชาธิปัตย์ล่าสุดข่ะสือ่อต่างประเทศชื่อดังอย่าง BBC และ AFP ได้รายงานข่าวดังกล่าวออกไปทั่วโลกซึ่งนายโจนาธานเฮตผู้สื่อข่าว BBC ประจำกรุงเทพมหานครได้วิเคราะห์ถึงเหตุที่ข้อเสนอของนายอภิสิทธิ์ไม่เป็นที่ยอมรับ ตัวระบุว่าประการแรกเป็นเพราะตั้งเงื่อนไขว่าต้องรับทั้งหมดหรือไม่รับเลยไม่เปิดให้มีการพูดคุยกันและขู่ว่าจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งประการที่ 2. เป็นเพราะรัฐบาลรับไม่ได้กับข้อเสนอที่ให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีลาออกโดยที่ศาลร,รัฐธรรมนูญย่างไม่ตัดสินในคดีสำคัญ และที่ถูกต่อต้านมากที่สุดคือการตั้งนายกรัฐมนตรีคนกลางเพราะเป็นเรื่องที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและไม่เป็นไปตามหลักการประชาธิปไตยขณะที่สำนักข่าว AFP ค่ะรายงานข่าวว่าเป็นข้อเสนอที่บ่อนทำลายประชาธิปไตยของไทยที่เปราะบางอยู่แล้วพร้อมกล่าวหานายพิสิ์ด้วยนะคะว่าเป็นพวกสนับสนุนการเลือกตั้งแต่ปากค่ะ